มาถึงเรื่องราวที่ต้องติดตามกันต่อสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุรถรางนำเที่ยวที่สวนสัตว์ขอนแก่นเนี่ยนะครับเกิดการพลิกคว่ำแล้วก็มีผู้เสียชีวิตตอนนี้เพิ่มมาอีก2รายเป็น7รายแล้วด้วยนะครับทางสวนสัตว์เองก็มีการขยายเวลาในการเปิดทำการสวนสัตว์ออกไปอีกนะครับโดยจะไปเปิดทำการอีกครั้งในวันที่25กรกฎาคมนี้ครับจากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถนำเที่ยวนะครับที่พาเที่ยวชมสวนสัตว์เขาสวนกวางเนี่ยเกิดคันเร่งค้างพุ่งชนกันจนเป็นเหตุให้ตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับเพิ่มมาอีก2รายเป็น7รายแล้วด้วยแล้วก็บาดเจ็บไป55คนนะครับทางสวนสัตว์เองเขาปิดบริการไป5วันหลังจากเกิดเหตุการณ์ด้วยนะครับแล้วก็มีการขยายวันในการเปิดทำการเนี่ยครับล่าสุดท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์ท่านเทวินรัตนวงศวัฒน์ท่านบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจะต้องมีการปิดให้บริการออกไปอีกนะครับคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในวันที่25กรกฎาคมนี้นะครับเนื่องจากการปรับปรุงเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จครับคุณผู้ชมทำให้เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวนะครับขณะนี้ทางสวนสัตว์เองก็กำลังปรับปรุงพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในอนาคตจากการสำรวจเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ8จุดนะครับรวมถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุล่าสุดด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นถนนที่เป็นทางขึ้นลงนะที่มีความโค้งความลาดชันกันเยอะๆเนี่ยนะครับโดยจะมีการแก้ไขด้วยการทำบ่อทรายไว้ที่ไหลทางที่เป็นทางโค้งเนี่ยนะครับเพื่อจะชะลอความเร็วของรถในกรณีที่วิ่งลงมาจากเนินด้วยความเร็วด้วยนะครับขณะที่ดำเนินการไปแล้วตอนนี้เนี่ยอันนี้เป็นรถที่เขามาก่อสร้างนะครับไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะเมื่อกี้เป็นรถตักดินนะครับ 80% แล้วตอนนี้ของพื้นที่ด้วยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะมีทรายที่เอามาไว้ชะลอความเร็วด้วยเพื่อเวลาที่รถที่วิ่งมาจากทางลาดชันเนี่ยก็จะได้ชะลอความเร็วลงไปด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการนำการ์ดเลนมาติดตั้งตามจุดต่างๆเพิ่มเติมด้วยให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านด้วยนะครับส่วนรถรางที่มีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยทางสวนสัตว์จะเชิญผู้ผลิตเข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยของรถทุกคันเลยอย่างละเอียดเลยนะครับรวมทั้งการจัดทำแผนบำรุงรักษาสภาพรถที่จะมีความถี่มากขึ้นนะจากเดิมเนี่ยตรวจกันปีละไม่กี่ครั้งแต่นี้คงจะต้องตรวจกันถี่บ่อยมากขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยก่อนที่จะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่25นี้เนี่ยครับทางสวนสัตว์ก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบกันเรียกได้ว่าทุกตารางนิ้วกันอีกครั้งก่อนให้บริการเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เองทางสวนสัตว์ก็จะเร่งดำเนินการแก้ไขคาดว่าจะกลับมาเปิดได้อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งเนี่ยวันที่25กรกฎาคมนี้ก็อดใจรอหน่อยเพราะว่าต้องเอาความมั่นใจปลอดภัยไว้ก่อนปลายเดือนนี้นั่นเองนะครับจริงเรื่องของการเข้ามาตรวจสอบดูแลส่วนของเส้นทางและการติดตั้งระบบเนี่ยก็จริงๆต้องบอกว่าในการเริ่มทำคือตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าในส่วนของการที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรคือมันลงเนินมาพอดีอะนะแล้วก็คันเร่งกระดันค้าง มันก็ชำรุดตามสภาพแล้วก็ขาดการซ่อมบำรุงตรงนี้ก็ถ้ามีแผงกั้นหรือแผงชะลอการกระทบกระทั่งไปชะลอความเร็วหน่อยใช่ไหมครับเขาเรียกอะไรนะตัวที่แผงรับโค้งอะนะที่เราเห็นตามถนนตัวกั้นทางขึ้นเขาใช่ตัวกั้นทางตัวนี้ก็มีแผนเซฟได้อีกนะมีแผนว่าจะติดเหมือนกันนะครับใช่นะก็เลยขยายเวลาออกไปหน่อยเพื่อให้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้สัตว์ก็เหงาเลยนะมีคนไปเที่ยวต้องรอแป๊บนึงได้เจอคนแน่นอนครับนะ25กรกฎาคมนี้ปลายเดือนนี้สวนสัตว์กลับมาเปิดอย่างแน่นอนนะครับครับ